สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Titan Universe กับแอดนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสปอยหนังวายวายที่ชื่อว่า Esteros นะครับเป็นหนังวายจากประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกิ๊งๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยครอบครัวของมาเทียสและเจโลอยู่ใกล้กันเลยทำให้พวกเขาทั้งสองสนิทกันในช่วงฤดูร้อนครอบครัวของพวกเขาทั้งสองก็มักจะไปที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวเจโลอยู่เป็นประจำเด็กทั้งสองก็ไปเล่นน้ำอยู่กันที่ปากแม่น้ำพวกเขาใช้เวลาเล่นกันอย่างสนุกสนานมีความสุขมากและแล้วฝนก็ตกลงมาพวกเขาทั้งสองคนก็รีบวิ่งกลับบ้านทันใดนั้นเองพอถึงบ้านแม่ของเจโร่ก็โกรธมากแล้วก็เลยไล่ให้พวกเขาทั้งสองไปอาบน้ำด้วยกันความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองมาถึงตอนนี้ดูเหมือนจะมากขึ้นเป็นทวีคูณดูผิวเผินก็ดูเป็นเหมือนความรักของเพื่อนสนิทปกติทั่วไปต่อมาครอบครัวของพวกเขาทั้งสองก็ได้มาทานดินเนอร์ด้วยกันโดยจังหวะเพลงที่สนุกสนานทำให้พวกเขาทั้งสองอดใจไม่ไหวเลยลุกขึ้นไปเต้นด้วยกันความสนุกสนานและสนิทสนมที่ดูมากกว่าเพื่อนสนิทนั้นเลยทำให้พ่อของเจโร่ได้หน้านิ้วคิ้วขมวดทันทีที่สายตาของพ่อมองมาอยู่นั้นมาเทียสได้สังเกตได้จึงกลับมานั่งที่เดิมและปล่อยให้เจโร่เต้นอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังหลังจากที่ทานดินเนอร์เสร็จพวกเขาทั้งสองเข้านอนกันหัวค่ำปรากฏว่าบริเวณข้างนอกมีฝนตกและอากาศค่อนข้างหนาวมาเทียสที่นอนอยู่อีกเตียงนึงของฝั่งห้องก็รู้สึกหนาวทันใดนั้นเองเจโร่ก็เลยบอกให้มาเทียสมานอนด้วยกันเพื่อช่วยให้มาเทียสอบอุ่นขึ้นเจโร่ได้อาสาถูหลังให้ทันใดนั้นเองมาเทียสก็ได้ขยับร่างกายจากที่หันหลังให้เจโร่ก็กลายเป็นหันเอาหน้ามาหากันมาคุยกันอยู่สักพักด้วยความที่บรรยากาศผ่านไปเจโร่ได้เอามือของตัวเองไปจับที่เข้าหลังของมาเทียสแล้วทันใดนั้นก็ถามมาเทียสว่ารู้สึกดีขึ้นไหมจากนั้นเจโร่ก็ได้อุ่นเข้าหลังให้กับมาเทียสตลอดทั้งคืนปีดสลบแต่ยังไม่จบทั้งคู่ก็ได้นอนกอดกันอยู่ทั้งคืนตื่นมาพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันและไปทานเบรคฟาสต์จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปนอนเล่นที่เปลสุดชิลและพวกเขาก็ทั้งสองก็ได้เผลอหลับไปแม่ของเจโรมาเห็นเข้าก็เลยได้ถ่ายรูปเก็บไว้พอทั้งสองตื่นขึ้นมาเทียสก็ได้โน้มตัวไปจูบเจโรเจโรอยากเป็นฝ่ายจูบบ้างแต่มาเทียสไม่ยอมตกใจแล้ววิ่งหนีไปต่อมาที่งานคาร์นิวาลมาเทียสกำลังคุยกับเพื่อนๆเรื่องสาวๆอยู่ทันใดนั้นเองเจโรก็ได้เดินเข้ามาแต่มาเทียสทำเป็นเพิกเฉยๆเมยไม่สนใจเจโรก็เลยเดินกลับไปตอนกลับเขาตัดสินใจไปเคลียร์กับมาเทียสมาเทียสเลยบอกไปว่าครอบครัวของเขากำลังจะย้ายไปอยู่บราซิลเจโรก็เลยวิ่งเข้ามากอดแต่มาเทียสได้ผลักใส่ไล่ส่งไป10ปีต่อมามาเทียสได้เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานตอนนี้เขามีอาชีพนักวิจัยและมีลักษณะนิสัยค่อนข้างซีเรียสจริงจังเขาได้กลับมาสถานที่ที่เขาได้เคยจากไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆ เขากลับมาทำไมนะหรอเขากลับมาเพราะว่าบ้านของแฟนสาวของเขามาจากที่นี่พวกเขาสองคนกำลังแต่งตัวเพื่อไปงานปาร์ตี้แฟนซีกันเลยได้จ้างช่างแต่งหน้าพิเศษมาแต่งหน้าให้พวกเขาเขาก็ได้กระเด้งขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ทำตัวให้เป็นปกติทันใดนั้นเองตกใจเลยค่ะคนที่เปิดประตูเข้ามานั้นก็คือเพื่อนเก่าค่ะนั่นก็คือเจโร่นั่นเองเจโร่ได้เปิดตัวว่าตัวเองเป็นเกย์อย่างเปิดเผยจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ทักทายถามไถ่สารรูปสุดดิบกัน
ว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างทางด้านของโรซี่ตื่นเต้นประหลาดใจมากงงมากพวกเขาทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เจโลจึงตอบโรซี่กลับไปว่าพวกเราทั้งสองเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กนะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเจโลก็ได้ให้มาทิอัสยืมเสื้อเพื่อที่ว่าจะได้ดูเข้ากันกับใบหน้าที่เป็นซอมบี้ที่แต่งให้ที่งานปาร์ตี้มาทิอัสดูไม่จอยกับปาร์ตี้เอาซะเลยดูเหมือนมีกังวลคิดอะไรอยู่แบบนั้นตลอดเวลาความไม่แฮปปี้ของมาทิอัสทำให้โรซี่ไม่สบายใจวันถัดมามาทิอัสแล้วก็โรซี่ได้มาเที่ยวที่งานคาร์นิวัลเขาบังเอิญเห็นเจโลได้กอดอยู่กับผู้ชายหุ่นแซ่บอยู่โรซี่จึงพามาทิอัสเดินเข้าไปหาเจโลมาทิอัสบอกเจโลว่าฉันลืมเอาเสื้อมาคืนนายเดี๋ยวฉันเอามาคืนให้นะเจโลบอกกับมาทิอัสว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็ได้จากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันมาทิอัสดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีโรซี่ก็เลยถามว่างั้นเราไปหาอะไรกินกันดีไหมแต่มาทิอัสปฏิเสธว่าอยากกลับบ้านอย่างเดียวกลับมาที่บ้านมาทิอัสก็ได้นั่งดูรูปของเจโลอยู่เป็นพักใหญ่ตลอดทั้งคืนเลยเขาจึงตัดสินใจไปบ้านเจโลเพื่อเอาเสื้อแจ็คเก็ตไปคืนเจโลในตอนเช้าเจโลเปิดประตูต้อนรับพร้อมกับชวนมาทิอัสเข้าไปในบ้านก่อนพอเข้าไปในบ้านมาทิอัสได้เห็นชายร่างใหญ่จึงได้ทักทายไปแบบเก๊กๆกังๆจากนั้นเจโลก็เข้ามาแล้วก็แนะนำให้มาทิอัสได้รู้จักกับลูกพี่ลูกน้องของเขานึกว่าจะรู้จักกันซะอีกจากนั้นหลังจากที่เจโลไปส่งลูกพี่ลูกน้องเขากลับมาแล้วเขาทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันเจโลแซวมาทิอัสว่าไม่คิดว่าเขากับฉันเป็นแฟนกันอย่างนั้นหรอฉันดูออกนะมาทิอัสปฏิเสธด้วยความเคอะเขินว่าไม่ใช่สมองเจโลยังอ่อยมาทิอัสอีกด้วยว่าเขายังไม่มีแฟนหรอกเจโลเหลือไปเห็นว่าบนหน้าผากของมาทิอัสมีอะไรเปื้อนอยู่เจโลจึงเอื้อมมือไปเช็ดสิ่งที่เปื้อนอยู่บนหน้าผากของมาทิอัสแล้วก็ได้บอกว่าหน้านายสกปรกไปหมดละเหมือนตอนเด็กไม่มีผิดมาทิอัสก็ได้จ้องไปที่ตาของเจโลโอ้โหจินมากเวอร์จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ถามถ่ายซึ่งกันและกันถึงสาทุกสุขดิบถึงชีวิตที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาทิอัสเพิ่งรู้ว่าเจโลทำงานเป็นศิลปินอิสระปั้นโมเดลบ้างแต่งหน้าเอฟเฟกต์บ้างส่วนมาทิอัสตอนนี้เขาได้เป็นนักวิจัยในบริษัทเอกชนจากนั้นเจโลต้องเอาของไปส่งให้ลูกค้ามาทิอัสจึงขอไปด้วยพอมาที่ร้านเจ้าของร้านก็ได้ถามไทยว่าแฟนใหม่หรอเขาจึงตอบไปว่าแค่เพื่อนเก่าน่ะจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้มานั่งหนึบด้วยกันจากนั้นโรซี่ก็ได้ต่างเจโลคิดขึ้นได้เลยชวนพวกเขาไปที่ฟาร์มเก่าของพ่อเจโลที่พวกเขาทั้งสองเคยไปใช้ชีวิตวัยเด็กด้วยกันเป็นประจำในช่วงซัมเมอร์โรซี่จึงตอบปฏิเสธไปว่าเขาไม่ค่อยชอบชนบทเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ยังมีนัดกับเพื่อนสาวอีกด้วยจึงบอกให้พวกเขาทั้งสองคนไปกันเลยมาทิอัสได้ลุกไปเข้าห้องน้ำโรซี่เลยพูดคุยกับเจโลว่าพวกคุณทั้งสองคงจะสนิทกันมากๆแน่ๆเลยเพราะมาทิอัสได้พูดถึงเรื่องปากแม่น้ำสวนดอกไม้และฟาร์มชนบทอยู่บ่อยๆแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นสวนของนายเพราะเขาไม่เคยพูดถึงเจโลเลยเจโลบอกผมไม่แปลกใจหรอกเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเธอจึงทำหน้างงเบาๆตัดมาที่ตอนกลางคืนโรซี่ได้พูดกับมาทิอัสถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มคนเก่าๆว่าเธอไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราจบลงอย่างนั้นเธอจึงขอให้มาทิอัสอยู่ด้วยกันเธอจะยกเลิกนัดกับเพื่อนแต่มาทิอัสก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่าด้วยตัวของตัวเองนั้นอยากจะกลับไปเยี่ยมที่ฟาร์มของพ่อเจโลตื่นเช้าค่ะเอ๊ะเจโลพามาทิอัสขับรถมาที่ฟาร์มตอนนี้พ่อแม่ของเจโลได้ออกไปข้างนอกพวกเขาจึงได้ชวนกันออกไปเดินเล่นกันทั้งสองพากันมานอนชิลอยู่บนเรือและลงเล่นน้ำด้วยกันทำให้ทั้งสองได้นึกถึงเวลาที่พวกเขาเคยได้ใช้เวลาด้วยกันตอนเด็กๆจากนั้นฝนก็เทลงมาพวกเขาทั้งสองจนได้รีบวิ่งกลับไปที่บ้าน
มัทธิอัสก็พยายามโทรหาโรซี่แต่ก็ไม่มีสัญญาณ The number you dial is not available at this time รถก็ขับผ่านดินโคลนออกไปไม่ได้เพราะว่าฝนได้ตกหนักมากเจโรเสนอให้มัทธิอัสนอนค้างด้วยกันที่นี่แหละเพราะว่าพ่อแม่ของเจโรก็คงจะถึงบ้านในวันพรุ่งนี้เขาทั้งสองก็เลยหาอะไรดื่มด้วยกันมัทธิอัสก็เลยไปหาน้ำแข็งในตู้เย็นแต่ปรากฏว่าประตูตู้เย็นเปิดไม่ได้เจโรเลยเดินมาซ่อมให้มัทธิอัสรู้สึกหงุดหงิดว่าอะไรก็ยากไปหมดสำหรับตัวของเขาจริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของการที่เขาจะต้องเปิดเผยตัวตนว่าตัวเองเป็นเกย์นั่นเองเป็นเรื่องนี้มากกว่ามัทธิอัสใช้เวลาสงบสติอารมณ์ลงรถจากนั้นพออารมณ์ดีขึ้นเขาได้กลับเข้ามาในบ้านทั้งสองได้เปิดเพลงที่พวกเขาได้เคยเต้นกันเมื่อตอนเด็กๆเจโรได้หันออกไปทางหน้าต่างยังไม่มีสัญญาณอีกหรอทันใดนั้นมัทธิอัสจึงได้สวมเข้าไปกอดที่ข้างหลังโอ้โหโรแมนติกเวอร์มัทธิอัสได้น้อมตัวลงจูบเจโรเจโรก็ได้จูบคืนแต่ครั้งนี้มัทธิอัสไม่ได้วิ่งหนีเหมือนตอนเด็กทั้งสองได้จูบกันอย่างร่าเริงและมีกิจกรรมเคาะจังหวะเดสปาซิโตเจโรบอกให้มัทธิอัสค่อยๆทำใจเย็นๆหลังจากเสร็จกิจทั้งสองก็ได้นอนพักให้หายจากความเหนื่อยล้าทันใดนั้นเองได้มีแสงไฟจากรถยนต์เข้ามาพวกเขาได้รีบวิ่งไปที่ห้องนอนของตัวเองมัทธิอัสบอกเจโรว่าเขายังไม่อยากนอนพวกเขาก็เลยมีกิจกรรมอะไรกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนบทบาทเจโรได้สอนมัทธิอัสว่าทำอย่างไรคือนอนเช้ามามัทธิอัสได้ทำสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนะพวกเขาทั้งสองแต่งตัวและได้ออกไปพบกับพ่อแม่ของเจโรเจโรเห็นสีหน้าของมัทธิอัสเลยบอกกับพ่อแม่ไปว่าพวกเราต้องรีบกลับแม่ของเจโรได้มอบรูปที่ได้ถ่ายสองคนที่ไปให้กับมัทธิอัสก่อนที่มัทธิอัสกลับแต่มัทธิอัสก็ได้ทิ้งรูปนั้นเอาไว้ไม่อยากออกไประหว่างทางมัทธิอัสจอดรถและกำลังจะพูดบางอย่างเจโรบอกว่าฉันเข้าใจนายดีนายมีแฟนแล้วก็มีงานชีวิตนายอยู่ที่นั่นฉันไม่อยากให้นายคิดเรื่องนี้พอมาถึงห้องมัทธิอัสก็ได้ยินเสียงโรซี่กำลังร้องไห้จากการหายตัวไปของมัทธิอัสหนึ่งคืนนั้นทำให้โรซี่เหมือนจะรู้แล้วว่าแฟนของเธอเป็นอะไรเขาพยายามจะขอโทษเธอแต่โรซี่ก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากให้มัทธิอัสรู้สึกผิดในตัวเธอเธอจึงตัดสินใจบอกลามัทธิอัสไปเถอะมัทธิอัสจากนั้นมัทธิอัสก็ได้มาตามหาเจโรทันทีที่เจอเจโรเขาก็ได้พุ่งเข้ามาจูบเจโรเพราะเราคู่กัน